ันนี้เป็นตัวการเดิมเนาะเรามีการปรับปรุงใหม่เป็นตัวนี้นะคะหน้าตาของก็จะคล้ายๆเดิมนะคะแต่เราจะมีเพิ่มตัวนี้ตัวเลมอนเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวชื่อก็จะเป็นอาร์มาโดกาเน่พลัสสิงค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบหลักของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ16ตัวแต่เรามีตัดออกไป2ตัวนะคะก็คือจะมีตัดตัว L ลิวซีนกับตัว L ไลซีนออกไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจริงๆเขาไม่เป็นกรดอะมิโนที่จะช่วยเสริมร่างกายแต่เรามีตัวใหม่แทรกเข้าไปนะคะสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปคืออะไร2ตัวแรกจะเป็นตัว SOD นะคะก็คือจะมีตัวเมลอนแล้วก็จะมีตัวอาเซราเชอร์รี่นะคะตัวต่อมาจะเป็นตัวไกลซีนแล้วก็ L ซิสเตอีนนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนะคะเราต้องการให้เห็นความขาวมากขึ้นอย่างที่ผู้บริโภคต้องการนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือตัวพรีเมียมกลูตาไทโอนเราเพิ่มจาก200มิลลิกรัมเป็น250มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะคะอีก2ตัวต่อมาที่เราเพิ่มเติมก็คือตัวคอลลาเจนนะคะจากเดิมเราไม่มีคอลลาเจนเราต้องการให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นต้องการให้ยืดหยุ่นขึ้นเราก็ต้องเพิ่มตัวคอลลาเจนเข้าไปเพิ่มถึง2ตัวด้วยกันนะคะคอลลาเจนนะคะแล้วเราก็เพิ่มสิงค์ที่ช่วยทางด้านสิวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกีวีนะคะนี่คือทั้งหมดเลยที่เราเพิ่มเข้าไปรวมทั้งหมดเป็น22ส่วนประกอบหลักเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเรายังอัดแน่นด้วยคุณภาพก็คือเราใส่ปริมาณสารสำคัญทั้งหมด22ตัวหนึ่งถึง 4,100 มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะคะ 4,100 มิลลิกรัมเนี่ยมันเข้มข้นกว่าสารอื่นๆของสินค้าตัวอื่น 5-10 เท่าเลยทีเดียวนะคะเรากินตัวกลูตาไทโอนของเราคือตัวการเน่ของเรา1เม็ดเนี่ยต้องกินสินค้าอื่นๆหรือตัวกลูตาตัวอื่นเนี่ย5เม็ดถึง10เม็ดเลยทีเดียวนะคะ